บางคนสงสัยจะเกิดอาเพศเหตุใหญ่อะไรหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคือเป็นเรื่องปกติที่พอฝนตกปุ๊บเนี่ยแมงเม่าจะออกจากรูมาแล้วก็มาเล่นตามดวงไฟตามไฟทางไฟบ้านต่างๆแต่ว่ารอบนี้มันออกมาทีเป็นล้านล้านตัวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านขับรถผ่านถนนเส้นนี้บอกเลยเดือดร้อนมากๆฮะเนื่องจากว่ามันจะเข้าหูเข้าตาโดนผิวหนังบางคนแพ้คันไปอีกนะฮะแล้วเขาบอกเลยลองนับดูสิคุณว่ามันจะมีสักกี่ตัวตายแล้วนับยังไงเนี่ยคุณปกติเราก็ไม่เคยเห็นมันออกมาทีเยอะแยะขนาดนี้นะครับมากสุดแล้วก็ตอมๆอยู่แต่ไม่น่าจะฟุ้งกระจายทั่วถนนทั้งเส้นแล้วจุดนี้เป็นเสาไฟส่องสว่างฮะใจกลางเมืองอุทัยธานีเลยทั่วเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะครับประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณนี้เดือดร้อนรำคาญฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมากลัวว่าเดี๋ยวมันโดนตัวเข้าก็จะเกิดการระคายเคืองได้บางทีขับไปมันเข้าหูเข้าตานะครับส่วนสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยฝนตกลงมาอย่างหนักทั่วจังหวัดอุทัยธานีแมลงเม่ามันก็เลยบินออกจากรูถ้าน้ำท่วมรูมันก็บินออกมาแล้วก็มาเล่นไฟอยู่แบบนี้จุดไหนมีดวงไฟมันบินเข้าไปสร้างความเดือดร้อนแล้วเล่นได้สักพักนึงส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นมันก็ตกลงมาตายฮะเกลื่อนถนนเกลื่อนพื้นที่โอ้โหลองคิดดูถ้าเกิดนี่เป็นดวงไฟหน้าบ้านเราฮะโอ้เมื่อวานดิฉันก็เจอ2ตัวนั่นแหละปิดหน้าต่างเลยไม่ไหวบางทีเนี่ยเปิดหน้าต่างเผลอเปิดทิ้งไว้รุมกรูกันเข้ามาปิดไม่ทันเลยนะต้องปิดไฟแทนวิธีการแก้ปัญหาปิดไฟให้ทั่วบ้านเลยนะฮะแล้วน้องก็จะบินออกไปเองนะครับแต่พอมันมาเยอะๆแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนรำคาญทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีในกรุงเทพมหานครเองฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งครับเขาแชร์ภาพเอาไว้แล้วบอกว่าเนี่ยจงนับจำนวนแมลงเม่าโอ้โหดูแล้วน่าจะเป็นหมู่บ้านไหมคล้ายๆกับหมู่บ้านจัดสรรด้วยที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะฮะต้นไม้ตัดแต่งไว้อย่างดีจุดนี้เหมือนเขาเปิดสปอตไลท์ครับคุณผู้ชมมากันเป็นล้านตัวเลยก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นนะฮะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นก็ส่งต่อความเดือดร้อนจากแมลงเม่าเช่นเดียวกันหลายคนเข้าไปเนี่ยฮะแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกสู้ชีวิตยังไม่พอยังต้องสู้กับแมลงเม่าอีกเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้านยาปิดไฟเปิดไฟสีเหลืองแล้วมันก็บินไปตอมเยอะอยู่แบบนี้โอ้โหหลายส่วนคือเดือดร้อนหนักเลยนะครับขณะที่นครปฐมก็มีการแชร์ภาพแมลงเม่าบุกมาเล่นไฟแบบนี้เช่นเดียวกันชาวบ้านบอกเลยเดือดร้อนลองปิดไฟแล้วเปิดใหม่คือตอนปิดเนี่ยโอเคเดี๋ยวน้องไปพอเปิดปุ๊บมันก็บินกลับมาใหม่ก็ตามมาเล่นแสงไฟฮะแล้วชาวบ้านถามจะให้ยังไงให้อยู่กันมืดๆหรอก็อยู่ไม่ได้อีกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆออกมาจากไหนเนี่ยทีมงานอุตส่าห์พาไปให้ดูเวลาน้องๆออกมาจากรูก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนปลวกเลยเนอะเออพอมันสลัดปีกมันเหมือนปลวกมากเลยสยองขวัญมากแค่เห็นแล้วก็คันแล้วอะครับโอ้ยเป็นล้านๆหลายๆพืชกัดนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ